สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาวันนี้จะพาร่ายรำจะพาร่อนซ้ายร่อนขวาตามจังหวะของความเร็วตอนนี้กำลังเดินทางไปนู่นแน่เป้าหมายมันจะเป็นช่องเม็กเขตติดต่อกับสปป.ลาวนะครับวินาทีนี้อยู่ที่นางรองมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสุรินทร์นะครับผ่านเลยนางรองมาสัก5กิโลเมตรได้นะครับเข้าสู่จังหวัดสุรินทร์ไปสุรินทร์ถ้าไม่กินสุราก็ต้องเป็นเทวดาสุรินทร์สิเนาะฝั่งก่อนนี้ไม่ใช่นะคนสุรินทร์กินจังสุราเนี่ยแปลว่าสุราเนี่ยยอดจำหน่ายสูงที่สุดในประเทศไทยก็คือจังหวัดสุรินทร์เนี่ยครับกินอะไรกันนักกันหนาเอ้ยเขามีนะกินไม่เมาเลยคนสุรินทร์กินสุราแล้วก็ไม่เมาก็มีก็ดีไอ้ดีแบบนั้นมันดีจริงหรือนะน้ำเมาเริ่มต้นก็บอกว่าไม่ดีอยู่แล้วแล้วไปกินเข้าไปแล้วก็ไม่เมาก็บอกว่าดีเออคนไม่เข้าใจคนขาดสติขาดปัญญาก็มักจะยกย่องส่งเสริมว่าโอ้กินเหล้าไม่เมานี่เจ๋งพอเจ๋งแล้วมีอะไรเกิดขึ้นทีนี้ยุคสมัยก่อนนี้รุ่นพ่อผมก็แล้วกันก็ขึ้นบ้านนั้นลงบ้านนี้เฮฮาปาร์ตี้สวนเสเฮฮากันเวทฟันไม่เข้าแทงไม่ทะลุมีจริงนะศิลปศาสตร์ศิลปเวทนะแล้วก็มีการใส่กันรู้จักวัวธนูไหมวัวธนูเดี๋ยวกันเล่าให้ฟังไหนๆก็เข้าแดนสุรินทร์แล้วเนี่ยเข้าดินแดนสุรินทร์แล้วก็ดูสิแถวๆนี้วัวธนูรูปนี้ป่ะถ้ามีลุงหมอดขอลุยก่อนนะไม่ได้ฟังเสียง AM FM แต่ประการใดนะครับรู้ป่ะวัวธนูนี่เป็นไงนะพวกสิงสารสัตว์พวกเสือดำเสืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีจริงนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องนี้เราเรียกว่าไสยศาสตร์นะครับไสยศาสตร์หรือมนต์ดำผมก็บอกมนต์ดำมนต์แดงมนต์เขียวนะคือกลุ่มที่เรียกว่าอวิชชาเนี่ยเขาแข็งแรงมากนะครับอวิชชาแข็งแรงมากนะครับอวิชชาเนี่ยเขาครอบเลยนะเขาครอบจักรวาลนะบอกสาวครอบจักรวาลครอบถึงขั้นครอบกาแล็กซี่เลยนะครับจะบอกสาวไว้เพราะฉะนั้นก็เลยถึงแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะฮะว่าครับอาจารย์ครับครับผมผ่านด่านตำรวจที่ต้องดูแลความเรียบร้อยว่าใครไปใครมาธรรมดาเอาล่ะอวิชชามันเป็นต้นเหตุของการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดว่าดูตั้งแต่นู้นน่ะกาแล็กซี่นะครับจะบอกให้ทราบไว้กาแล็กซี่มันครอบคลุมทั้งหมดทั้งจะเรียกว่าดาวที่ไม่มีแสงสว่างจะเรียกว่าดาวนพเคราะห์ก็ได้แล้วก็ครอบงำดาวที่มีแสงสว่างที่เรียกว่าดาวฤกษ์ก็ว่าได้นะครับดูสิครับเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นคำไทยๆเราเนี่ยจะได้รู้ว่ารู้จักคำว่าราหูอมจันทร์ไหมครับราหูอมจันทร์ก็คือในวันเวลาที่เรียกกันว่าจันทรุปราคาไงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
นะพระจันทร์เต็มดวงนะแล้วก็เงาดำๆเงาโลกนี่นะครับใช่ป่ะใช่เงาโลกนี่นะครับอย่าลืมนะอวิชชานะคือเงาดำจำๆนะครับพวกนี้อวิชชาคือเงาคือดำๆนะครับมันจะไปบังดวงจัดนะครับนะฮะยังไม่พอนะฮะดวงจันทร์เนี่ยดันไปบังดวงอาทิตย์อีกเรียกกันว่าสุริยะปราคานะครับแปลว่าราหูหรืออวิชชาไสยศาสตร์ไสยเวทมนต์ดำมนต์แดงเขาครอบงำหมดนะให้รู้ไว้นะครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วถามว่ากลัวไหมความกลัวจะมาจากความไม่เข้าใจนะพี่ป้านะอาญาติโกและโอ้ติกาเอ๋ยเพราะฉะนั้นลุงออกขออนุญาตทำหน้าที่เพื่อสลายความเชื่อมาแชร์ความคิดพิจิตรความเข้าใจกันใหม่แล้วก็จะไม่กลัวเพราะว่ามีความเข้าใจเท่านั้นที่จะอยู่เหนือความกลัวได้นะต้องเข้าใจเท่านั้นจึงจะไม่กลัวหรือจะอยู่เหนือความกลัวก็ว่าได้เพราะความกลัวได้เป็นสัญชาตญาณนะครับจำๆหน่อยคำนี้เช่นกลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนอย่างเงี้ยความกลัวเป็นสัญชาตญาณของสัตว์โลกทั้งหมดนะครับนะเมื่ออวิชชาเป็นตัวครอบงำมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องก็ด้วยเหตุนี้นะครับจึงมีพระศาสดาเกิดขึ้นในโลกใบนี้จะมีพระศาสดากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์มาแล้วตอบว่าไม่รู้นะไม่รู้นะครับไม่รู้ เพราะว่าง่ายๆก็คือพระศาสดาเนี่ยนะผู้ต่อกรคู่ต่อกรกับอวิชชาที่ว่านี้คู่ต่อกรกับราหูคำว่าราหูคำว่ามัจจุราชคำว่าพญามารไอ้มารไม่ใช่พญานะครับอย่าไปให้เกียรติมันนะฮะไอ้มารไอ้ไซตอนไอ้ซาตาน มันเกิดมาคู่กับพระศาสดานะยืนยันว่าจะมาคู่กับพระศาสดาแล้วมีพระศาสดาเท่านั้นจะต่อกรกับมันได้นะครับถ้าต่ำกว่าพระศาสดาแล้วไซก็ยังมีอีกในสายของพระพุทธศาสนาก็จะเรียกว่าพระอรหันต์นะครับเรียกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่ว่าจะบรรลุธรรมสูงสุดในระดับปัญญาวิมุตติหรือเจโตวิมุตติอันนี้เหนือกว่าราหูแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นมีแต่พระพุทธเจ้าหรือว่ามีแต่พระศาสดากับพระอรหันต์เท่านั้นนะที่จะอยู่เหนือกว่าราหูหรือราหูไซตอนซาตานอวิชชาสัญญาศาสตร์เวททำอะไรไม่ได้นะครับเอาล่ะเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วกลัวอีกไหมเนี่ยกลัวอยู่ป่ะเนี่ยกลัวแล้วจะกระจีไหมจะกระจีหรือเปล่ากลัวกลัวค่อยๆหายใจเข้าไปงับอากาศเข้าไปเรื่อยนะฮะฟังดูหมอกแล้วก็งับๆไปเรื่อยดูหมอกก็พาร่อนร่อนซ้ายร่อนขวาตามจังหวะจากโคนที่รถมันตกหลุมตกบ่อเนี่ยครับฉะนั้นจะมีลายตาบ้างไหมท่านอยู่ในจอนะครับผมก็พยายามที่จะให้มันสมูทที่สุดเท่าที่จะสมูทได้การขับกลางคืนก็ได้แค่นี้แหละครับความเร็วก็ไม่มากแล้วครับพอเหมาะพอควรกับความปลอดภัยอะไรแบบนี้ไม่บอกว่าเท่าไหร่พอเหมาะพอควรกับความปลอดภัยก็ความปลอดภัยนั้นเมื่อเวลานั่งอยู่หลังพวงมาลัยแล้วเราต้องรู้สถานะตัวเองนะฮะว่าขับเร็วขับช้าขนาดไหนจึงจะปลอดภัยที่แน่คือคำขวัญประจำใจขับช้าถึงบ้าน
ขับเร็วถึงโรงพยาบาลเร็วแบบไม่ฟังเสียง AM FM มีโอกาสถึงยมมาบาลด้วยพี่ยมมาบาลเจ้าค้าต่อซิใครต่อได้นะครับผมก็ได้แค่นั้นมากกว่านั้นก็ฝากคนอื่นเขาไว้หมดแล้ว กลับมาถึงราหูอมจันทร์นะราหูปิดดวงอาทิตย์ก็แปลว่าเขายิ่งใหญ่มากนะครับเนี่ยพอเวลามาถึงตัวนี้ผมว่าณวันนี้ผมว่านะ กลุ่มราหูไซตอนซาตานกลุ่มไสยศาสตร์เฉเวศถ้าผู้ใดก็ตามที่ยังปฏิบัติการด้านไสยศาสตร์เฉเวศอยู่ฮะขอร้องนิดหน่อยกันแล้วกันขอร้องฮะลุงหมอขอร้องหยุดลดนะหยุดเลิกซะครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากนอกจากจะเข้าตัวท่านเองแล้วนะครับก็ยังเข้าตัวไปยังเจเนเรชันหมายความว่าไปยังถึงลูกถึงหลานถึงเหลนหลนของท่านด้วยนะจะบอกให้ทราบไว้นะท่านใดที่ยังเล่นศาสตร์จักรเวทอยู่ครับถึงวันเวลาที่ต้องยุติสิ่งเหล่านั้นครับเอาสิ่งที่ดีๆให้เป็นมงคลกับชีวิตตัวเองจะดีกว่านะครับนะๆๆๆทำดีละชั่วไปรังแกผู้อื่นเขาไม่ว่าจะมีเวทมนต์คาถาผมยอมรับนะเวทมนต์คาถาผมยอมรับนะว่าเขาทำได้จริงๆนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเขาทำได้จริงแต่เขาทำกับเขาจะมาทำกับลูกงอกจบข่าวเลยไม่มีทางครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบเอาไว้เพราะฉะนั้นในการที่เข้าสู่แดนแหละจักรชรินเนี่ยก็เล่นไม่มีอะไรหรอกนะครับอ้าวก็หวังว่าคงจะพอเริ่มทำความเข้าใจมันเกิดมาพร้อมๆกับนู้นนะครับบิ๊กแบงนะครับเห็นไหมไปนู่นเลยเนี่ยอวิชชาเนี่ยครับเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังดีไหมเนี่ยเอานิทานปรัมปราก็แล้วกันนะปรัมปราแปลว่าหาต้นไม่เจอหาที่มาไม่เจอที่ไปก็ไม่ได้ฟังไว้นะสดับสูตรประสาทหน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะผู้ฟังคือผู้ได้มีสูญเสียอะไรนะผู้พูดก็ไม่ได้พูดจาเพื่อจะให้ได้อะไรหรือไม่ได้อะไรเห็นไหมครับก็มาแชร์กันเล็กๆน้อยๆไปนะฮะว่าวันหนึ่งเวลานั้นนะก่อนที่เกิดบิ๊กแบงนะครับหรือในหนึ่งบอกว่า before big bang นะครับเป็น เป็นนิทานแบบประปราอันที่ต้นไม่เจอแล้วครับเพราะว่ายุคสมัยนั้นก็ไม่รู้จะเป็นยุคอะไรเป็นยุคความเชื่อยุคความกลัวนะคนเกิดก่อนก็มาเล่าสู่กันมาเรื่อยๆครับเอาล่ะวันหนึ่งเวลานั้นจำลองสถานการณ์จำลองภาพเอาไว้ว่ามีเมืองหนึ่งก็แล้วกันมีเมืองหนึ่งนะครับเมืองนั้นน่ะมีแต่ผู้วิเศษอยู่ตรงนั้นผู้วิเศษที่ว่านั้นมีชื่อเสียงเรียงนามเรียกขานกันว่าพระฤาษีนะครับจะเป็นพระฤาษีหน้าบัวตาไฟหน้าแมวหน้าลิงหน้าม้าหน้ายกหน้าอะไรก็เยอะแยะพระฤาษีชีพานะเยอะแยะรวมทั้งหมดอยู่9พระองค์เก้าตนก็ได้เก้าพระองค์ก็ได้ส่วนทางผมบอกว่าเก้าตัว ไปนู่น สิ่งที่เขาคารวะคารวะสักการะกันใช้คำว่าเป็นตัวไปเลยนะเดี๋ยวติดใจภาษาผมครับถ้าติดใจแล้วมันจะไปด้วยกันไม่ค่อยจะได้ครับ มีพระฤาษีทั้งหมด9ตนครับก็เมืองที่ว่านั้นมันมีมาก่อนแล้วในคำว่าธรรมะกับอธรรมนะครับธรรมะกับอธรรมโอเคนะฤาษีฝ่ายธรรมะก็มีอยู่4ตน
หรือสีฝ่ายอาธรรมก็มีอยู่4ตน4ตัวเหมือนกันเห็นนะ ทั้ง2ด้านไม่เคยลงรอยกันเจออะไรก็ตาขมึงตึงใส่กันแล้วก็พวกนี้ก็จะมีฌานมีอภิญญานะฮะลุยกันสู้กันในเรื่องของฌานอภิญญาพวกฤทธิ์พวกเดช นะครับสู้กันเอากันว่าบางทีก็แพ้ทั้งแพ้ทั้งชนะนะครับฝ่ายธรรมะก็ชนะอาธรรมบางทีก็ฝ่ายอาธรรมชนะธรรมะสรุปกันแล้วกันฝ่ายธรรมะไม่เคยชนะอาธรรมเลยนะครับบอกให้ทราบไม่เคยชนะอย่างมากก็ตีคู่กันนิ่งไม่เคยชนะได้นะครับพระฤาษีทั้งหมด4ด้านและ4ธรรมะกับอาธรรมนี่ฮะลุยกันไม่เคยมีใครแพ้ไม่เคยมีชนะสูสีแล้วก็นิ่งนะครับมีอยู่ตนหนึ่งที่มีฤทธิ์เดชมากกว่าใดใดก็แล้วกันนั่งอยู่หัวโต๊ะคล้ายๆกับมันถึงเวลาจะแบ่งเค้กกันนี่ดีกว่าแบ่งปันกันที่อยู่อาศัยเหมือนกับแบ่งเมืองกันประมาณนั้นนะครับใช่ไหมเมื่อเวลามันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันทะเลาะเบาแว้งกันนะเธอไปอยู่ฝั่งนู้นก็แล้วกันฝั่งแม่น้ำฝั่งนู้นนะฝ่ายธรรมะก็ฝั่งแม่น้ำฝั่งนู้นฝ่ายอาธรรมก็อยู่คนละฝั่งอย่าข้ามน้ำมาลุยกันก็แล้วกันมีข้อตกลงกันการที่จะข้ามขึ้นมาก็แปลว่าเป็นอากัปกิริยามันไม่ข้ามอยู่แล้วครับแต่ทั้งด้านศักยภาพของสติเอ้ยโทษจิตสิครับมันห้ามไม่ได้ละครับตะลุยทางด้านจิตนั่นเองนะ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 เพราะฉะนั้นนะฮะมันจะรู้กันและกันทั้งหมดเลยนะเรื่องคนที่มีฌานได้ฌานเนี่ยคนที่ได้ปัญญาจะรู้กันและกันทั้งหมดไม่ลดลาวาสองนะครับจนกระทั่งคนที่นั่งหัวโต๊ะพระฤาษีที่นั่งหัวโต๊ะฝ่ายนี้บอกให้เลยว่าเป็นฝ่ายที่กลุ่มพระธรรมนะครับฝ่ายธรรมะยังไม่ได้พระธรรมนะครับเพราะฤาษีนี่เป็นฝ่ายธรรมะฤาษีไม่ใช่พระอรหันต์นะครับยังไม่ใช่พระอรหันต์ก็แปลว่ายังเข้าไม่ถึงพระธรรมนะครับให้เข้าใจตรงกันเอาไว้แต่มีฤทธิ์เดชแน่นอนมีฌานมีปัญญาแน่ๆอะไรพวกนี้นะครับนี้เมื่อเป็นฉะนั้นแล้วฝ่ายที่เข้าถึงพระธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์ก็มีอยู่องค์เดียวตนเดียวก็นั่งหัวโต๊ะคล้ายๆกับว่าจะทำหน้าที่เป็นกรรมการแยกโอ้ยจะทะเลาะกันไปหน้าทะเลาะไปทำไมจะแย่งดีชิงดีชิงเด่นกันไปทำไมเลยโอ้ยนะรู้นะว่าแต่ละคนนี่เก่งกาจสามารถลงรอยคนไหนก็ดีนะทำไมต้องมาเริ่มต้นกลั่นแกล้งแดงแจกันแดกกันอย่างเงี้ยนะต่างคนต่างอยู่ไม่ดีก็เริ่มพัฒนาศักยภาพของจิตให้มันทะลุทะลวงไปแตะเรื่องของพระธรรมไม่ดีก็เริ่มจะมาแกล้งแดงแจกันประมาณนั้นนะครับฤาษีคนที่นั่งหัวโต๊ะก็แปลว่าเข้าถึงพระธรรมมีพระองค์เดียวนะครับที่จะคอยตัดสินนะครับเอาล่ะความก็มีว่า4ต่อ4หัวโต๊ะก็มีเพียง1เดียวทีนี้ไม่รู้จะห้ามปรามยิ่งห้ามเหมือนยิ่งทะลุทะลวงตีกันต่อยกันมันก็ห้ามไม่ได้ว่าแล้วพระฤาษีพระองค์ที่เข้าถึงพระธรรมที่ว่านั้นไม่ไหวไม่เอาแล้วไม่เล่นด้วยแล้วช่างเถอะวะฆ่าให้ตายซะประมาณนี้ฆ่าให้ตายซะประมาณนั้นครับนะนะตีกันให้ตายซะฆ่าให้ตายซะฉันจะไปเบิ่นๆแล้วประมาณนั้นนะครับว่าแล้วคือผู้บรรลุธรรมเขาเข้าสู่ในความว่างนะครับเข้าสู่ในความว่างเรียบร้อยอยู่ในข้าคงที่สู่ความว่างเรียบร้อยแล้วพระฤาษีทั้ง8ตน8ตัวก็สุดท้ายก็ทะเลาะกันว่าแล้วบ้านหลังที่ว่านั้นไฟเผาไหม้เละตุ้มเป๊ะบ้านแตกสระขาดกระโดงกระเด็นกระจุนกระจายออกให้เละตุ้มเป๊ะหมดจากคำว่าหน้าวันนั้นคือบิ๊กแบงนั่นเองครับทางภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าบิ๊กแบงนะครับ
ส่วนภาษาของพระพุทธศาสนานะฮะพุทธศาสนาก็คือภาวะที่มันเป็นทุกขังนะครับทุกขังนะฮะ พระฤาษีดันสีที่ว่าเนี่ยธรรมะกับธรรมลุยกันมันก็เป็นทุกข์ทุกโดนขังความทุกข์โดนขังอยู่ตรงนั้นไม่มีคำว่าแพ้ไม่มีคำว่าชนะสุดท้ายก็แตกกระเด็นตัวใครตัวมันกันนะฮะส่วนพระฤาษีที่บอกว่าเป็นนั่งอยู่หัวโต๊ะก็หลุดออกมาซะก่อนหมายความว่าไม่ได้รับกระทบกระเทือนอะไรอีกเลยตะแลน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 ตัน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 นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใครก็ตามที่รู้ตัวว่าคิดทำร้ายใครจะทำให้กลั่นแกล้งแดงแฉใครรู้อยู่หรอกว่าเป็นผู้มีอำนาจวาสนาและมีบารมีถ้าลดละหยุดเลิกได้ก็จะดีวันดีคืนแต่ถ้าหากว่าไม่ยอมหยุดไม่ยอมลดไม่ยอมละจะข้ามคืนนี้อยู่เรื่อยจะข้ามคืนนี้อยู่เรื่อยลุงออกผ่านถนนสายโชคชัยเด็กอุดมเนี่ยก็จะรู้เองไผเป็นไผประมาณนี้ครับนานๆๆๆนะเจียงเพื่อเจียงเพื่อกรุณาทราบไว้นะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรให้กับใครอยู่เวลานี้ลดละหยุดซะนะโจรกลับใจยังดีกว่าโจรถูกมัดมือมัดเท้านะครับเราจะดิ้นงอของงอแข็งและเป็นทุกข์ทรมานมากความจริงไม่มีใครทำอะไรหรอกครับเรื่องนี้ทำตัวเองนะครับอาจทำสุดท้ายแล้วทำคนอื่นเข้าไม่ได้ก็เข้าตัวเองนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับทำคนอื่นเข้าไม่ได้แล้วจะเข้าตัวเองก็แปลว่าทำตัวเองนะครับกลุ่มสัญญาศาสตร์สัญญาเวทมนต์ดำมนต์แดงมนต์เขียวนะกลุ่มอวิชชาไซตอนซาตานราหูมัจจุราชก็เมื่อรู้ว่ามันถึงเวลาที่ต้องหยุดแล้วนะครับก็พัฒนาตนเข้าสู่ภาพภาวะของคำว่าพระนิพพานให้มันจบซะประมาณนั้นนะครับยังดีกว่ามาเวียนว่ายอีกไหนๆก็มีเก่งมีฤทธิ์เดชอยู่แล้วนะครับนะก็อย่าถอยหลังมาทำอะไรวุ่นวายกับสัตว์โลกอื่นเลยที่เขาด้อยโอกาสกว่าประมาณนั้นนะครับโอเคนะหวังว่าคงจะรู้สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะครับส่วนทางด้านราหูนะครับไซตอนซาตานถ้ามันไม่รู้มันหลับอยู่ปล่อยให้ลุงออกจัดการมันจะหยุดตรงไหนรู้ไหนก็ลุงออกจะจัดการเองว่าไปโน่นเพราะฉะนั้นท่านจะไปไหนทำอะไรก็นอนตาหลับได้ไม่ต้องวิตกกังวลเพิ่มไม่ต้องกลัวเลยจะมีใครก็มารู้มาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองให้อยู่ใครก็มารู้มาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองให้อยู่จริงไหมถ้าจริงก็งับอากาศดูสิอ่ะนับแรงมากๆแล้วก็กลั่นนานๆจะรู้สึกตัวเป็นเช่นไรนะครับสร้างภูมิต้านทานเอาไว้เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อให้มีภูมิต้านทานนะครับโอ้โหนะค่อยๆลงเอาค่อยๆอย่ารุนแรงไกลกันนี่นะนึกว่าจะแซงได้ที่ไหนรถคันที่แซงเขาไม่ลดความเร็วให้เลยมันจะเบี่ยงไปก็ไม่ได้เบี่ยงไปก็สวยยกกำลังสองสิพี่มันต้องเบรกอย่างเดียวต้องเบรกไม่อยู่ทำไมล่ะก็มดใต้ท้องหรืออะไรล่ะครับเพราะฉะนั้นมันต้องรู้สมรรถนะของเบรกของเราด้วยเหมือนกันนะขับรถขับเรือนะเอาละกลับมาถึงเรื่องละเอียดก็หวังว่าคงจะพอจะเข้าใจในเชิงลึกแล้วนะเมื่อกี้ผมแตกคำว่าพระศาสดาใช่ไหมครับมีแต่พระศาสดาเท่านั้นนะฮะที่พระราหูทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็พระอรหันต์ทำอะไรไม่ได้
ขึ้นทำก็ย่ำแย่เองครับโดยพระศาสดามีพระนามว่าพระพุทธเจ้านั้นผมเชื่อว่าพระองค์ไปล่วงรู้สิ่งนู่นนี่นั่นสารพัดที่จะออกจะรู้นะครับผมใช้คำว่าคำว่าพระธรรมนั้นเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่นะครับคำว่าพระธรรมเป็นทุกอย่างทุกที่อยู่ทุกที่อยู่ทุกสรรพสิ่งอยู่ทุกสรรพพืชอยู่ทุกสรรพสัตว์อยู่ทุกสรรพสิ่งแม้ความว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยนะครับเป็นทุกสรรพสิ่งนะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสิ่งที่มีชีวิตทั้งพืชและสัตว์เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ในสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทั้งพืชและสัตว์อยู่ในกันแกนที่มีขนาดเล็กที่สุดจุดนั้นจะเรียกว่านิวเคลียสนะครับจุดนั้นจะเรียกว่านิวเคลียสนี่คำว่าอยู่ในนะครับนะยังไม่พอนะครับสิ่งที่พระธรรมนี้ยังอยู่นอกนู่นนะฮะนอกขอบโลกนะครับแปลว่าในช่วงที่มันเป็นอวกาศนู่นทั้งสองสิ่งเนี่ยฮะกำลังปกป้องคุ้มครองโลกใบนี้อยู่นะครับ มันก็น่าแปลกนะฮะมันน่าแปลกมากมันโดยปกติแล้วเนี่ยลองผมจะเล่าจุดนี้ให้ฟังสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าในความกดความดันเนี่ยอย่างดวงอาทิตย์มันก็มีความกดความดันของมันนะครับก็เรียกว่าความโน้มถ่วงหรือว่าแรงโน้มถ่วงโลกใบนี้ก็มีความกดความดันเรียกว่าแรงโน้มถ่วงหรือว่าความโน้มถ่วงเหมือนกันนะครับถามว่าไอ้ความโน้มถ่วงนี่มันหรือว่ากดดันได้ยังไงมันน่าคิดมากนะครับถ้าเราเข้าใจแบบความมันเซนสามัญสำนึกนะฮะเอาล่ะบ้านใครถ้ามีถังแก๊สในถังแก๊สถ้าสูบลมเข้าไปพืดนะแปลว่ามันเป็นความดันใช่ไหมความดันไอ้เจ้าความดันตรงนี้ฮะมันจะย้อนกลับเพราะมันถูกผนังเหมือนกับยางรถยนต์เหมือนกันสูบลมเข้าไปในยางรถยนต์เห็นไหมฮะแล้วก็ยางรถยนต์มันก็สัมผัสกับพื้นมันก็กระเด้งกระด้อนกลับเห็นไหมมันยืดหยุ่นความกดความดันอย่างนี้ไอ้ส่วนตัวโลกมันมีตะขอบไม่มีผนังที่แข็งแรงเลยมันกดดันยังไงมันแปลกมากสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าอวกาศนะฮะมันมีความกดดันรุนแรงมากเหลือเกินนะครับมากเหลือเกินใช่ไหมมีพลังมากมายมหาศาลคือตรงนั้นเองนะพลังมันจึงสามารถที่จะดันโลกใบนี้ให้ได้อยู่หมุนอยู่รอบตัวเองตลอดชั่วนาฬิกาปีนะครับนั่นก็หมุนอยู่รอบตัวเองแล้วก็เกิดมีแรงกดแรงดันตรงตลอดเวลาต่อด้วยพลังของพระธรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะเรียกว่าสารมืดนะครับสารมืดนะฮะวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าสารมืดเพราะเขาเห็นเป็นความมืดคืออวิชชานั่นแหละผมถึงบอกว่าวิทยาศาสตร์คืออวิชชาด้านสว่างผมพูดจังคำนี้ครับวิทยาศาสตร์คือกลุ่มอวิชชาที่ทำงานในด้านสว่างนะครับผมพูดผมจำคำพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ลองแยกแยะกันดูนะสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับเสียงกะละมังตกจากที่สูงวันนี้ลุงหมอพาสายซ้ายสายขวากระเด้งกระดอนไปซะหน่อยนึงก็สนุกดีเปลี่ยนบรรยากาศคราวนี้ก็2ทุ่ม 29:30 นาทีมีใครไหมที่จะถามผมว่าผมทงไม่สามารถดูหน้าจอได้นะครับผมไม่สามารถที่จะแบ่งภาคได้อย่าให้ผมทำการอย่างนั้นเลยเดี๋ยวจะไปไม่ถึงปลายทางเลยนะท่านจะรู้จะเห็นก็ไปตามนั้นกันแล้วกันเนาะมีอื่นอีกไหมเนี่ยถ้ามีอื่นดูซิต้องเคลียร์ดูเผื่อว่าแตะได้นะครับผมจะลองเคลียร์ดูซิครับไม่ถึงกับจริงจังนะครับไม่ถึงกับจริงจังนะครับจริงจังไม่ได้เห็นไหมข้างหน้าแล้วก็ดูอีกแล้วเห็นไหมแสงเสริงจริงจังไม่ได้
ผมต้องจริงจังเพราะว่าต้องดูข้างหน้าอย่างน้อยสัก 90% ในข้างหน้าเนี่ยนะแต่ตัวนี้ก็ดูแค่ 10% เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง เสียงชัดดีพระกน้องว่าไปก็เหลือมาแป๊บนึงก็มีอยู่แค่นี้มากกว่านี้ไม่ได้ผมดูนานกว่านี้ไม่ได้นะครับแปลว่าจะให้ผมอ่านไม่ได้เลยนะก็เคลียร์ดูวันนี้มีใครมาโอ้นะจอเนี่ยไม่ใช่น้อยนั่นเดียวขึ้นมาก็50กว่าชีวิตเลยมันก็ไม่ใช่น้อยยินดีครับยินดีต้อนรับกับสู้สำหรับท่านที่อยู่ในหน้าใหม่ๆเข้ามานะครับลองค่อยๆครวญนะครับค่อยๆฟังดูบางทีไม่คุ้นไม่เคยกับสิ่งที่ผมนำเสนอนะฮะมันก็เลยทำให้สะดุดเพราะว่าเหมือนกาเดิมเดิมนะฮะมันใส่รองเท้าคู่เก่ามาครับจนท่านคุ้นเคยพอเวลาก็เหมือนกับได้ไปร่ำเรียนเขียนอ่านรับรู้สะสมกันอยู่ในกายอยู่ในใจอยู่ในสมองว่าไปเต็มตึกอยู่ตรงนั้นพอเวลามาเจอผมมันก็สะดุดมันก็เลยกลายเป็นทำให้เกิดความสงสัยสงสัยก็ค่อยๆฝ่ายรู้นะครับสงสัยค่อยๆฝ่ายรู้ไปเถอะเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้มันไม่ใช่ใครจะมาเล่าฟังง่ายกับเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้ไปค้นคว้าที่นี่มาจากไหนอยู่ที่เชื่อมั่นในส่วนตัวนะครับว่าที่เล่าให้ฟังส่วนนี้ข้างหน้าก็ตำรวจตรวจความเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับก็ดีฮะตรวจเป็นระยะเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแหละนะว่าแล้วก็เส้นประทายยโสอุบลก็ขับสบายถ้าไปด้านนั้นก็โอเคนะนี่ต้องไปออกนู่นนะออกเดี๋ยวนะทางเมืองพลนั่นไม่ถึงพลนะออกทางพี่มายนี่ไงนะใช่ไหมล่ะแต่ออกทางนู้นก็พอไหวนะครับออกทางมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสพลก็ได้นะก็มีช่องทางหลายช่องทางเหมือนกันในการที่จะไปนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าค่อนข้างจะเรียบร้อยดีอากาศไม่ร้อนครับอากาศไม่ร้อนนะครับตอนที่ผมออกมาจากกรุงเทพวันนี้บ่าย2โมงมีฝนตกทางด่วนนะครับมีฝนตกใช้ปัดน้ำฝนแค่จังหวะ2ปื๊ดๆ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 ปื๊ดกลางมาก็ไม่ร้อนครึ้มมาตลอดนะครับหรือแม้แต่ขณะนี้เวลาเปิดหน้าต่างก็ไม่ร้อนก็ดีอากาศเดือนมีนาตรงกับวันที่26 27มีนาเนี่ยก็ไม่ร้อนได้ก็ถือว่าบ้านเราใช้ได้นะก็ดีขอให้ นะสบายๆอย่างเงี้ยมีอะไรอีกไหมนี้ผมคงเขียนดูมากกว่านี้ไม่ได้หรอกครับก็ดูแค่นี้ก็พอแล้วครับโอเคนะเดี๋ยวจะไปทำให้เดี๋ยวผมจะไปไม่ถึงปลายทางละยุ่งยิ่งลูกงอกมีเพียงงอเดียวเองไม่มีก๊อปปี้เอาไว้ในโลกเลยนะยังไม่รู้ว่าจะก๊อปปี้ใครเอาไว้ในโลกไว้เนี่ยนะให้ก๊อปปี้ได้หลายๆชีวิตก่อนจะไปไหนก็ไปประมาณนั้นนะโอเคนะพอแล้วมั้งเอาแค่นี้ก็น่าจะพอเพราะว่าไม่อยากจะแตกประเด็นไปวันนี้สรุปเรื่องของพระฤาษีก็แล้วกันนะพระฤาษีชีพายนั่นรู้สึกว่าปรำปราเหมือนกันนะแต่มันก็ฟังมีเหตุมีผลนะมีที่มาที่ไปนะครับคำว่าบิ๊กแบงจริงๆมันก็คือความดันที่ได้มีความร้อนที่นั่นจะมีความดันก็ใช้ได้นะครับหรือจะได้มีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างความดันความร้อนก็มันสมบัติเดียวกันหรือไม่ความดันนะครับนะความดันความร้อนเฮนะความร้อนกับแสงสว่างก็เป็นสมบัติเดียวกันหรือไม่ประการใดก็ลองใครควรดูเสียส่วนทางผมก็บอกว่าความร้อนเนี่ยมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ก๊าซขยายตัว
หดตัวนะหดตัวก็มีอุณหภูมิเนี่ยทำให้หดตัวทำให้ขยายตัวคือสุขความร้อนนี่แหละครับหดตัวขยายตัวก็ได้ใช่ไหมครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโลกใบนี้ถ้าขาดดวงอาทิตย์จบข่าวนะพี่เอ๋ยใช่ไหมเห็นร้อนๆเนี่ยในร้อนก็มีดีอยู่นะประมาณนี้คนแพ้ก็คือแพ้มากนะครับไปแพ้อะไรอุลตร้าไวโอเลตที่เขาว่ากันโอ้ผมแก้ผ้าใส่เป็นตะกร้าตัวใหญ่คุณต้องอุลตร้าอะไรกันประมาณนั้นนะครับใช่ไหมก็ลุงหมอไม่เหมือนชาวโลกไม่จะว่าอะไรนั่นนะ อย่ามาเอาผมเป็น เป็นอะไรไปเทียบกับใครลุงหมอคือลุงหมอสองมือเปล่ารักษาผู้คนดีหรือไม่ดีถ้าดีก็อนุรักษ์กันเอาไว้ก็แค่นั้นเองแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันอยู่ใกล้อยู่ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนทุกคนก็ใช้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลฟังไปเรื่อยๆเนี่ยก็พักประมาณนั้นผมก็ขับไปเรื่อยๆเนี่ยก็พักเหมือนกันแหละก็ไม่ได้เร่งร้อนกันนักกันนะความเร็วก็สบายๆนะขับรถเนี่ยผมถือว่าเป็นการพักผ่อนนะทราบไหมขับไปได้ทั้งวันทั้งคืนเลยที่เพราะว่าถือเป็นการพักผ่อนไม่ได้เคร่งไม่ได้เครียดนะคันหน้าเขาเร็วแค่ไหนก็เร็วพอเขาเนี่ยพอเร็วเท่ากับคันหน้าก็ไม่ชนเขาอยู่แล้วสำคัญเวลาเขาเริ่มช้าเลยฮะเราตอบทันหรือเปล่าต่างหากถ้ามัวแต่ง่วงเงื่องโต้ตอบไม่ทันแล้วก็ปิ๋วนะพี่เพราะฉะนั้นปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งเร้าภายนอกเนี่ยสำคัญมากๆสิ่งนั้นก็คือคอนเซียสหรือสตินั่นเองครับกับสติแค่นั้นเองสติที่ผ่านตาสติที่ผ่านหูก็ฟังได้ง่ายไวๆโต้ตอบได้ทันทีสติผ่านหูสติผ่านตาก็รับรู้เร็วๆสติผ่านจมูกสติผ่านผิวกายเวลาเจอของร้อนของขิวอันนี้ก็ดึงกลับเร็วๆประมาณนี้ครับยกเว้นคนที่ผิวกายชาคำว่าชาก็คือรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกภาษาผมมันซ้อนกันอยู่นะครับคำว่าชามือชาเท้าชาใบหน้าชาหลังชาผิวหนังคำว่าชามันแปลว่ารู้สึกว่ามันไม่รู้สึกเมื่อรูปคลำถึงส่วนนู้นส่วนเว้านู้นนี้นั่นแล้วภาษาผมมันซ้อนภาษานะครับจะดูว่าเข้าใจยากมันก็ใช่แต่ถ้าเข้าใจแล้วผมปิ้งนะฮะเข้าใจปุ๊บจะปิ้งนะนะนี่ก็ภาษาลุงออกแหละมันเป็นภาษาใหม่ๆภาษาที่ไม่คุ้นไม่เคยไม่เคยได้ยินกันมาก่อนเพราะฉะนั้นค่อยปรับภาษาครับภาษาสื่อความหมายเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับภาษาเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงครับว่าถูกผิดไม่อยู่ในเกณฑ์นี่พอใจไม่พอใจสนุกไม่สนุกฟังทันไม่ฟังทันประมาณนี้มีเนื้อหาสาระเงี้ยหายใจตามไปเรื่อยก็ได้รับพลังไปตามปกติเพราะปกติก็หายใจอยู่แล้วใช่ไหมท่านจะนั่งอากาศนานๆนั่งกันนานๆฟังไปด้วยจะให้ดีมีสมอลทอล์กฟังก็ดีนะครับเพราะว่าเสียงผมนี่มันเป็นเสียงที่มีคุณสมบัติเฉพาะโดยตรงนะทราบว่าแก้วเสียงผมหรือว่าเส้นเสียงของผมเนี่ย มันจะต่างกับใครๆครับ มันว่าไม่เหมือนใครก็แล้วกันก็ต่างกับใครก็อันเดียวกันเนาะต่างกับใครก็ไม่เหมือนใครก็อันเดียวกันนั่นแหละแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครเหมือนหรือใครจะเหมือนก็ยินดีเนาะมันจะได้ก๊อปปี้กันให้ได้อาจจะได้แทนกันช่วยกันรักษาตัวเองเอาไว้ทุกคนทุกท่านทุกคนทุกท่านผมปรารถนาอยากให้ท่านให้รักษาเนื้อรักษาตัวเองนะครับเพราะว่าวันนี้วันหน้าหรือวันไหนๆก็ตามทีนะครับภัยรอบด้านหนักข้อมากนะครับภัยตัวที่มองไม่เห็นตัวก็คือคลื่นนี่เองครับคลื่นความถี่มือถือมือถอยนี่แหละครับ มองไม่เห็นตัวมันก็ซึมลึกซึมซับกันมาเรื่อยๆหรือในหนึ่งก็บอกคลื่นที่อยู่แป้นคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์นั่นนะคลื่นความถี่ที่มันซึมซับมาตามคีย์บอร์ดเพราะว่าพวกนี้มันออกมันลีกมันรั่วอยู่แล้วแหละครับมันซึมเพราะว่าค่าโอห์ม
ถึงแม้จะดีประการใดนะฮะแต่ค่าความต้านทานก็ไม่สามารถที่จะต้านทานอยู่ได้เพราะมีคำว่าอุปกรณ์มีคำว่าเสื่อมนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะต้านทานไฟฟ้าที่มันขนาดเล็กๆอิเล็กตรอนโปรตอนนั้นได้ก็ซึมมาเรื่อยนะครับแล้วก็ดูดซับไปเรื่อยสุดท้ายแล้วก็หงิกงอในที่สุดก็เจอการแพทย์ตะวันตกเขาบอกออฟฟิศซินโดรมซินโดรมเนี่ยแปลว่าเรื้อรังน่าจะตายเรื้อรังซินโดรมเนี่ยเรื้อรังนะอยู่ในออฟฟิศของซินโดรมถ้าออกไม่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยจะหายไหมล่ะไปลงน้ำลงทะเลไปในป่าเขาในสักวันสองวันห้าวันสิบวันสิโดยที่ไม่ต้องไป ใช้ชีวิตอยู่ในออฟฟิศได้หรือเปล่าถ้าหากว่าซีปึ๊กกับเจ้าของงานก็ได้สิครับใช่ไหมถ้าไม่ซีปึ๊กเจ้าของงานก็ตัดเงินเดือนสิครับดีไม่ดีเจอซองข่าวอีก ประมาณนั้นนะครับ ไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวผมไม่เคยกินยานะผมไม่ทราบกินไปทำไมยาเดี๋ยวมันก็หายมันเองนะโอเคนะผมคิดว่าพอเราใช้เวลามา40นาทีเต็มๆสำหรับเทสไลน์ในวันนี้นะครับส่วนท่านใดที่จะเป็นเมมเบอร์กันก็อยู่ที่ YouTube บ้านเรา .tv ภาษาอังกฤษนั่นแหละกดติดตามหรือว่ากด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งแล้วก็ไอ้สัญญาณกระพริบเนี่ยกดเข้าไป2ครั้งกระดิ่งไปนั่นนะครับพอเวลาทำแล้วก็จะอัพโหลดขึ้นไปแล้วท่านอยู่ไหนมันก็จะเรียกร้องให้ฟังนู่นนี่นั่นจะฟังไม่ฟังเรื่องนึงนะท่านที่อยู่ใน YouTube บ้านเรา TV ผมเคารพท่านมากๆนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าอนาคตนั้นผมรู้ว่าท่านเป็นแฟนกันในลักษณะที่ติดตามทุกหลายปีดีดังแล้วนะครับนี่คือสิ่งนึงที่รู้กันอยู่นะครับใช่เข้าไปส่วนเฟซไลฟ์นี่ก็เป็นของที่จะต้องใช้ในเป็นปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอความจริง YouTube ก็เป็นเฟซอยู่นะขณะนี้นะครับท่านที่ดู YouTube ก็ได้แอปพลิเคชัน YouTube ก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีความนิ่งทางด้านคลื่นนะครับคนไหนที่ใช้ YouTube ก็ใช้ไปนะครับคนไหนที่ใช้เฟซอันจะเฟซก็ไปเป็นสมาชิกเป็นเมมเบอร์อยู่ใน YouTube ก็แล้วกันกดติดตามนะครับมาถึงตรงนี้โอ้ตอนนี้เพิ่ง2เลนนะฮะขับ4เลนมาตลอดนะครับ ตอนนี้เพิ่งจะเป็น2เลนนะฮะ2เลนสวนทางกันครับตอนนี้จะเข้าสุรินทร์ยังไม่ถึงสุรินทร์ดีจะเข้าสุรินทร์ก็ยัง4เลนมาเขาเพิ่งมาเจอเป็น2เลนตรงนี้นะสองเลนนี่ต้องระวังเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าเส้นตรงกลางก็ไม่ค่อยจะชัดเจนแล้วก็ข้างทางก็ไม่ค่อยชัดเจนเหมือนกันเกิดทหารก็มีหลุมซวยหนักเลยในหลุมนี้ความเร็วขนาด 7-80 เบรกไม่อยู่แล้วกัดฟันลงตึ้งเลยนะครับแล้วก็ไม่อยู่ อย่างนี้เป็นต้นมองให้กว้างให้ไกลเขาไว้สนุกไม่ได้หรอกครับรถหายใจด้วยร้องเพลงไปด้วยไม่มีปัญหาโอเคนะก็ท่านใดก็ตามที่จะพักผ่อนหลับนอนก็ตามอัธยาศัยส่วนพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชาวก็เชิญตามอัธยาศัยมีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับส่วนจะเดินทางไกลๆขวาหน้าหลังหลังบนเมื่อหรือสว่างตัวรับจะร้องหมุนตัวก้าวที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศก็พระราชพานะของพระศรีอริยเมตตาเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองหรอกให้ติดสอยห้อยตามสำหรับท่านที่อยู่หน้าจออยู่ในขณะนี้นะเพื่อทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเอวังก็มีสักกับตรงนี้เนาะสาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม